ย้อนทำลาย10เดือนแห่งชะตากรรมพรรคอนาคตใหม่ทันทีที่หัวหน้าพรรคเปิดประเด็นถึงวิธีบริหารพรรคอนาคตใหม่โดยระบุว่าให้เงินพรรคยืม110ล้านบาทระหว่างหาเสียงเลือกตั้งโดยพูดเมื่อวันที่15พฤษภาคม2562ที่สมาคมนักข่าวต่างประเทศประจำประเทศไทยจากนั้น20พฤษภาคมพันนิกาวานิชโฆษกพรรคแจ้งว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้ยืมเงินแต่เป็นการกู้ยืมเงินโดยมีเพดานสูงสุดอยู่ที่250ล้านบาทแต่พรรคกู้ไป90ล้านบาทและกู้เพิ่มตัวเลขจริงอยู่ที่110ล้านบาทผ่านความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรค21พฤษภาคมนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นเรื่องต่อกกต.ตรวจสอบปมอนาคตใหม่กู้เงินธนาธรวงเงิน110ล้านบาทในขณะนั้นเข้าข่ายฝ่าฝืนพรบ.พรรคการเมืองมาตรา66และมาตรา62ไม่ได้ระบุให้พรรคการเมืองกู้ยืมเงินมาใช้กิจกรรมของพรรคได้20กันยายนปปช.เผยแพร่บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของส.ส.โดยนายธนาธรมีทรัพย์สินร่วมกับคู่สมรส 5,600 ล้านบาทมีหนี้สิน 680,000 บาทเศษส่วนเงินให้กู้ยืมระบุครั้งแรก2มกราคม2562วงเงิน 111.2 ล้านบาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีครั้งที่2 11เมษายน2562วงเงิน30ล้านบาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปี19พฤศจิกายนกกต.มีมติเอกฉันท์ให้พรรคอนาคตใหม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม11ธันวาคมกกต.เผยแพร่เอกสารข่าว7บรรทัดระบุว่าที่ประชุมกกต.พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพร้อมความเห็นของนายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นว่าพรรคอนาคตใหม่กู้เงินของนายธนาธรวงเงิน 191.2 ล้านบาทเป็นการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา72แห่งพรบ.พรรคการเมืองมีมติด้วยเสียงข้างมากยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคตามมาตรา92วรรค1วงเล็บ3ประกอบกับมาตรา93แห่งพรบ.พรรคการเมือง5กุมภาพันธ์2563ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสารข่าวนัดฟังคำวินิจฉัยคดีอนาคตใหม่กู้เงินธนาธรในวันที่21กุมภาพันธ์และพรรคอนาคตใหม่ส่งบันทึกถ้อยคำพยานบุคคล17รายมาให้ศาลพิจารณาในวันที่2กุมภาพันธ์18กุมภาพันธ์ปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคแถลงข่าวปิดคดีกู้เงินของพรรคระบุตอนหนึ่งว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจวินิจฉัยยุบพรรคเพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดบทบัญญัติดังกล่าวไว้แต่กำหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและได้ชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญไปเรียบร้อยแล้วในที่สุด21กุมภาพันธ์วันตัดสินศาลรัฐธรรมนูญมีมติ7-2เสียงยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคทั้ง16คนเป็นเวลา10ปีขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16ค่ะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะ